สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเข้าครัวกันค่ะวันนี้จะพามาทำแกงผักหวานนะคะใส่เห็ดรวมแล้วก็ใส่ชะอมใส่ไข่มดแดงนะคะแล้วก็ใส่ใบย่านางค่ะพริกแกงก็จะมีกระเทียมตะไคร้หอมแดงข่าเกลือกะปินะคะตำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆเห็ดนี่ก็จะมีเห็ดออเรนจินะคะเห็ดชิเมจิดำชิเมจิขาวแล้วก็เห็ดหอมค่ะเห็ดหอมนี่หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยนะคะวัตถุดิบตามนี้เลยนะคะตั้งกระทะนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่น้ำย่านางลงไปเลยค่ะน้ำย่านางตะกี้ปั่นนะคะตำไม่ไหวเคยตำแล้วค่ะตำยังไงก็ไม่ละเอียดค่ะอันนี้ก็เลยปั่นเอาค่ะเดี๋ยวรอน้ำย่านางเดือดสักครู่นะคะเพื่อนๆคะตอนนี้น้ำย่านางก็เดือดได้ที่แล้วนะคะใส่พริกแกงลงไปเลยนะคะพริกแกงที่ตำไว้ค่ะที่ตำหยาบๆนะคะความเผ็ดก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะเพื่อนๆปรุงรสนะคะผงปรุงรสค่ะผงชูรสนะคะแล้วแต่นะคะความชอบใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ตามความชอบเลยนะคะแล้วก็ใส่ไข่มดแดงลงไปเลยนะคะไข่มดแดงนี่แช่แข็งไว้นะคะไข่มดแดงนะคอปเปอร์เขาหาให้จากใต้นะคะเอาขึ้นมาแช่ฟิตไว้ค่ะก็จะเป็นก้อนๆหน่อยค่ะเพื่อนๆก็ใส่เห็ดเลยนะคะไม่ต้องเสียเวลาใส่เห็ดลงไปเลยค่ะเพราะไข่มดแดงก็สุกง่ายอยู่แล้วค่ะใส่หมดเลยนะคะเห็ดส่วนผักหวานกับชะอมรอใส่หลังสุดนะคะรอเห็ดสุกก่อนนะคะเห็ดไปเก็บมาจากตลาดนะคะกรุงเทพไม่มีป่าค่ะเก็บเอาตามตลาดค่ะก็คนนะคะไข่มดแดงก็เริ่มแตกตัวแล้วนะคะโดนความร้อนเดี๋ยวรอเห็ดสุกสักครู่นะคะเติมน้ำปลาไปหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อนๆเพราะว่าแกงเดือดได้ที่แล้วค่ะแล้วก็ใส่ผักหวานเลยนะคะเห็ดสุกแล้วนะคะใส่ผักหวานเลยค่ะตามด้วยชะอมเลยนะคะใส่มาเลยค่ะก็คนให้เข้ากันค่ะแกงง่ายมากค่ะวัตถุดิบก็ตามท้องถิ่นเลยนะคะแล้วแต่มีนะคะหอมมากเลยค่ะมาค่ะเพื่อนๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะมาค่ะเพื่อนๆทานข้าวด้วยกันค่ะแกงเห็ดนะคะใส่ไข่มดแดงค่ะใส่ผักหวานใส่ชะอมนะคะมาค่ะ